ในฐานะบริษัทอัสซับกสิกรไทยเราเป็นกลางเรามีจุดยืนเป็นกลางต่อทางการเมืองสิ่งที่เรากำลังจะมีการวิเคราะห์ต่อจากนี้เราเพียงแค่จะวิเคราะห์เพื่อจะมาให้นักทุนเห็นภาพในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของตลาดทุนในเชิงของค่าเงินบาทในเชิงของอัพไซด์และดาวไซด์ของ GDP ต่อ3ฉากทัศน์ที่เรากำลังจะพูดต่อจากนี้ไม่ได้อิงการเมืองและไม่ได้จะบอกว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยกับการยุบไม่ยุบเลือกตั้งนายกคนไหนมาไม่มาเราไม่ได้พูดแบบนั้นนะผมเกริ่นณวันนี้ก่อนเลยนะครับอีก20นาทีที่ผมกำลังจะพูดไปนะครับมากันในเรื่องแรกครับก็อย่างที่ทุกคนทราบเมื่อวานนี้5ต่อ4นะครับทางคุณเศรษฐาก็หลุดจากรัฐมนตรีคนที่30ไปซึ่งวันศุกร์นี้เรากำลังจะเสนอชื่อรัฐมนตรีคนที่31อันดับแรกเลยคือค่อนข้างเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วนะครับแต่คำถามก็คือจะจบในวันศุกร์เลยหรือเปล่าหรือไม่จบไม่มีใครทราบแต่ในรอบนี้บทเฉพาะการของทางสวที่จะโหวตเลือกตั้งนายกหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้เสียง376จาก750ในการเลือกนายกเราจะใช้251จาก500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามธรรมเนียมทางการเมืองนะครับก็พรรคนะครับตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับจะอยู่ในขั้วเดิมหรือเปล่านะครับจะจับมือเพราะเวลาเราดูนักเอานักเฉพาะฝั่งเดิมนะสมมุติผมขอแยกยังไม่นับฝั่งของพรรคอีกขั้วหนึ่งแล้วกันนะครับเราเฉพาะขั้วรัฐบาลเดิมก่อนนะครับก็ต้องบอกว่านับคะแนนเสียงของทางเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71เพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้นะครับเพื่อไทยก็จะเป็นตัวเปิดในการลองจัดตั้งรัฐบาลดูก่อนซึ่งล่าสุดแว่วข่าวมาว่าก็จะจัดตั้งเป็นคุณชัยเกษมแทนคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารขึ้นมานะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจบรอบเดียวสมูทเลยหรือเปล่านะครับซึ่งก็จบเลยตลาดอาจจะตอบรับว่าอ่ะเฮ้ยมันจบเร็วนะแต่ถ้าไม่จบก็อาจจะกลายเป็นพรรคเพื่อไทยลองตั้งอีกครั้งหนึ่งไหมหรือภูมิใจไทยตั้งแทนเลยมันก็จะมีอยู่2เคสนี้นะครับนี่คือเป็นเคสที่ให้เห็นภาพก่อนนะนะครับแต่เราเนี่ยคงไม่ได้สามารถที่จะบ่งบอกนะว่าใครจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ไม่ทราบแต่จากแคนดิเดตที่ต้องเข้าเกณฑ์นะครับ3เกณฑ์ของทางแคนดิเดตเนี่ยนะครับที่จะมาสามารถพูดมีโอกาสในการขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับ1ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอต่อกกต. 2ใช้เสียงส.ส.ไม่น้อยกว่า 5% เพื่อเสนอชื่อส.ส.ในการโหวต3นะครับต้องมีพวกคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยคนเขาทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงส.ส.มากกว่า25ก็จะอยู่ใน7แคนดิเดตนี้นะครับจะอยู่ใน7 candidate นี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาถึงในมุมมองของเราบ้างอ่ะนะครับใครสนใจแคปสกรีนไว้ได้เดี๋ยวทางกสิกรหรือว่าถ้าใครอยากได้รูปสวยๆเดี๋ยวทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเราเนี่ยจะมีการจัดทำอินโฟกราฟิกแบบสวยๆเลยอันนี้พอดีเมื่อคืนผมนั่งทำเพิ่งเสร็จตอน 2:00 ผมทำอินโฟกราฟิกไม่ทันขออภัยผมส่งให้ทีมไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยวทีมทำให้นะครับน่าจะออกประมาณสักพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาแชร์ทีนึงแต่ว่าอันนี้เอาเป็นภาพแบบดิบๆไปก่อนแล้วกันนะครับต่อจากนี้เดิมของเราเนี่ยไอเดิมของเราเนี่ยไม่ต้องสนใจละนะครับเพราะว่ามันตัดสินออกมาแล้วว่าท่านนายกหลุดตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากวันนี้15สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีอยู่3เคสซีนาริโอดังต่อไปนี้เคสที่1ซ้ายสุดไม่ยุบสภาเคสที่2ไม่ยุบสภาเคสที่3ยุบสภานะครับขอแบ่งเป็น3เคสก่อนนะครับเคสแรกไม่ยุบสภาแล้วแคนดิเดต Prime Minister ก็คือนายกรัฐมนตรีวันศุกร์นี้สมมุติว่าจบที่คุณชัยเกษมนะครับก็จะออกเป็นเคสแรกก็คือคุณชัยเกษมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะครับซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้แน่นอนครับจบเร็ววันศุกร์นี้ก็ทำใหพรบ.ประมาณปี68น่าจะไม่เลื่อนนะครับก็คือตุลาใช้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสที่นโยบายของ Digital Wallet 45ล้านคนคนละ 10,000 แล้วนโยบายของกองทุนวายุพัก 150,000 ล้านบาทจะยังคงอยู่เพราะมันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแน่นอนครับ GDP ปีนี้น่าจะยังสามารถยืนอยู่ที่ระดับ 2.6% ได้นะครับค่าเงินบาทน่าจะยังแกว่งนะครับประมาณสัก 35 ถึง 35.3 ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเช้าวันนี้บาทเราอ่อนค่าขึ้นมาก็นั่งแรงมาก
นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองที่มันไม่นิ่งเนี่ยแหละนะครับต้องบอกว่าวันก่อนหน้านี้อยู่ 34.95 นะครับวันก่อนหน้านี้นะเมื่อวานเนี่ยนะก่อนบ่าย3เนี่ยอยู่ 34.95 นะครับเช้าวันนี้เนี่ยอ่อนมาแรงมากนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายของทางฝรั่งอีกช็อตนึงนะยังไม่เร็วๆนี้นะเนี่ยอ่อนแรงมากนะครับทุกคนออกอ่อนขึ้นมาประมาณ25ปิ๊บถือว่าแรงมากนะเพราะฉะนั้นอาจจะระวังเอาท์ฟลูนิดๆนะสำหรับในช่วงสั้นๆตรงนี้นะก่อนวันศุกร์นะครับก่อนวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอ่ะนั่นก็คือมุมมองแรกนะครับส่วนแน่นอนครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็น่าจะทำให้ทุกอย่างมันอินไลน์นะครับบัตร BOT rate ก็ประมาณสัก 2.5 นะครับset index ก็จะ1280บวกๆขึ้นไปนะ1280 1330ซึ่งแน่นอนถ้าวันศุกร์นี้จบเร็ว1330เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสพุ่งชนสูงมากแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแน่นอนครับ domestic pay นะครับเรื่องของ digital wallet ที่มีความกังวลก็จะหายความกังวลนะเพราะที่ผมเขียนจริงๆผมต้องเขียนรายตัวด้วยนะแต่ว่าทางบางทีผมไม่สามารถเลือกทางเซกเตอร์ได้นะเช่น commerce ผมเลือกเป็นบางตัวเช่นอาจจะเป็น CBO เมื่อวานนี้ลงมาแรงความกังวลเรื่องของ digital wallet ที่มันจะหายไปปรากฏว่าถ้าเป็นพรรคไทยในการเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลนะ CBO จะเป็นตัวนำในการฟื้น MTC จะฟื้นตามแต่ผมอาจจะไม่ได้เขียน finance นะเพราะว่า finance มันไม่ได้บอกว่าทุกตัวเลือกตัวเดียวเช่น CBOMTC แล้วก็ Industrial Estate อย่างตัวอมตะนะครับต้องบอกว่าผลพวงที่ทางคุณเศรษฐาทำมาในตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็จะมาออกดอกออกผลต่างๆนะครับโรดโชว์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีโฟลว์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็เรื่องของอเมริกากับจีนมันก็จะเป็นโฟลว์ที่มันไหลเข้ามาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอมตะนะครับอย่างเช่นแล้วก็ในฝั่งของตัวค้าปลีก CPO Bank KTB Finance NTC ก็จะออกมาในเคสแรกนะครับเคสที่2สมมุติว่าวันศุกร์เนี้ยทางคุณชัยเกษมได้คะแนนเสียงไม่ถึง251แน่นอนครับพรรคถัดมาที่มีโอกาสในการจัดตั้งนะครับอาจจะเป็น2เคสนะสมมุติเคสที่2เพื่อไทยขออีกครั้งนึงอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากคุณชัยเกษมเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือเปลี่ยนเป็นพรรคที่ได้คะแนนอันดับ2จาก140เป็น71คือคุณอนุทินขึ้นเลยซึ่งถ้าคุณอนุทินสามารถลงคะแนนเสียงได้เกิน251คุณอนุทินก็จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับบัดเจ็ตในฝั่งของปี68มีโอกาสดีเลย์บ้างแต่ไม่เยอะผมใช้เลยนะว่าไม่เยอะรายสัปดาห์เท่านั้นผลกระทบไม่น่าที่จะเกิดมากนักนะครับแต่ถามว่าทำไม GDP มีดาวไซด์ประมาณ 0.2% เพราะว่าถ้าเป็นพรรคของภูมิใจไทยขึ้นแน่นอนครับภูมิใจไทยอาจจะไปเน้นเรื่องของนโยบายอื่นๆเช่น healthcare เช่น infrastructure แล้วอาจจะตี DW ตกนะครับอันนี้ไม่แน่ผมใช้คำว่า likely to terminate ผมไม่ได้หมายความว่า terminate ชัดเจน 100%ผมใช้คำว่า likely to terminate ก็คือมีโอกาสที่ว่าเพราะมันเป็นนโยบายของอีกพรรคหนึ่งนะครับภูมิใจไทยซึ่งมันเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งเรื่องของ DW มาตั้งแต่แรกแล้วอาจจะตีตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างประมาณ 0.2% ก็จะทำให้ GDP ปีนี้จาก 2.6 อาจจะลงไปเหลือประมาณ 2.4 เพราะเงิน 450,000 ก็อาจจะไม่ได้เข้าส่วนหนึ่งแต่ถามว่าทำไมไม่เยอะเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนรวมเราก็รวมไม่ได้เยอะเพราะว่า Digital Wallet เนี่ยคนอื่นรวม 1% กว่าผมบอกไม่ใช่คุณไม่ควรนับเม็ดเงินที่คุณเอามา 450,000 เลยเพราะ 450,000 เนี้ยต่อให้มันไม่ใช้ใน wallet มันก็ใช้ส่วนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณควรจะใช้เฉพาะส่วนที่มันกู้เพิ่มมาประมาณ 100,000-200,000 กว่าล้านเอามาคำนวณไม่ใช่เอามาคำนวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นได้ไม่เยอะโดนก็โดนไม่เยอะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยมันได้ 1% กว่าทำไมโดน 1% กว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณ bias เกินไปอันนั้นคุณ bias เกินไปนะเราบอกแล้วว่าตอนที่มันทำได้ก็ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นโดนแล้วก็เอาออกมาไม่เยอะเราควรจะ fair pay กับเขานะครับส่วนค่าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อเนื่องนิดๆถ้าวันศุกร์นี้พรรคเพื่อไทยตั้งไม่ได้แล้วไปอยู่ที่ภูมิใจไทยก็จะออกขึ้นมาเป็นประมาณ 35.5 นะครับ 35.5 ประเด็นถัดมาแน่นอนครับ BOT rate อาจจะเป็นในลักษณะของ slightly dovish ก็อาจจะเป็นรู้สึกว่าการประชุมกรงงครั้งถัดไปอาจจะเริ่มเห็นเสียงแบบ5-2 4-3คือยังเมนเทนอยู่นะแต่เสียงของการเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยมันจะเริ่มขึ้นจาก1-2 2-3เป็น slightly dovish นะครับแน่นอนครับ global pay อย่างทาง electronic rubber pet food ยังจะ perform ในระยะสั้นๆตรงนี้อยู่ส่วนในกรณีสุดท้ายแน่นอนครับนั่นก็คือในฝั่งของการยุบสภานะครับซึ่งการยุบสภาตรงนี้แน่นอนมันจะส่งผลต่อให้บัดเจ็ตปี68มีโอกาสสูงที่มันจะดีเลย์ประมาณสัก 1-2 เดือนแน่นอนแล้วพอเวลามัน dissolve ไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของ wallet เรื่องของ value pack อันนี้ก็อาจจะต้องเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนสักระยะนึง GDP นะครับ24นะครับแน่นอนว่ามันจะเป็นลบ 0.2 ไปเพราะว่าไม่มี DW แต่ในขณะเดียวกันตัวตั้ง 2.6% ก็จะไม่ได้เหมือน2พรรคนี้ที่ไม่ได้เหมือนเคส1กับเคส2เพราะว่าอันเนี้ยมันจะส่งผลให้ consumption investment มันจะหายไปเลยเพราะว่าคนกลัวว่าอ้าวแล้วการตั้งการยุบสภารอบนี้ก็ต้องดูนะครับว่าพรรคของประชาชนซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลเดิม
จะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เกิน251แล้วเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเลยได้หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของเพื่อไทยจับมือกับประชาชนไหมหรือเป็นเพื่อไทยจับมือกับพวกเดิมอันนี้มันเป็นสุดแล้วแต่เลยผมไม่ได้เป็นนักวิชาการทางการเมืองผมตอบไม่ได้เลยแต่ทุกเคสนี้มันจะทำให้ทุกคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเป็นคิดไปแบบนั้นคิดแบบนี้คิดสาระได้นะฮะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณมองอย่างคิดอย่างนั้นนะครับก็คิดอย่างนี้ก็คือผมไม่ได้ฟันธงแต่ผมเปิดให้เห็นทุกคนว่าทุกๆอย่างมันคิดเป็นหมดได้แล้วฝรั่งเขาอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงที่ไม่ได้เป็นมุมมองเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดอะไรเลยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ย GDP มันก็อาจจะมีดาวไซด์ว่า investment กับ common spending มันก็จะมีความชะลอกันไปชะลอกันไปเพราะฉะนั้นดาวไซด์ก็จะต่ำกว่า 2.6 ลบกว่า 0.2% และในปีหน้าทุกๆ1เดือนของการดีเลย์พรบงบประมาณก็จะส่งผลต่อ GDP ประมาณ 0.1% ต่อ1เดือนแน่นอนครับค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าไปมากกว่านั้นไปแตะบริเวณประมาณ36บาทนะครับแล้วก็โอกาสโดวิชของ BOT มีโอกาสว่าจะตัดดอกเบี้ยสูงมากๆเลย25 basis point ลงมาเหลือ 2.25% แล้ว set indexน่าจะแกว่งตัวลงไประดับประมาณสัก 1,255 จุดโลเดิมที่เราวางไว้แล้วก็เซกเตอร์ที่น่าจะมีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มก็คือดิเฟนซีฟนะครับรีดพาวเวอร์แพลนแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับฉะนั้นผมกล่าวโดยสรุปแล้วผมเกริ่นง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับว่าในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมมองนะครับว่าผมคิดว่าแบบนี้นะผมคิดว่ามันมีมอง2มุมนะบางมุมคือคุณก็อาจจะมีการเก็งกำไรกันก็ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีการเปลี่ยนขั้วหรือว่ามีการรีชัฟเฟิลของพรรคการเมืองหรือครม.ใหม่เนี่ยมันมีมุมมองให้มันคิดเยอะนะเช่นกระทรวงการคลังยังจะเอาวายุพักอยู่ไหมเช่นกระทรวงพลังงานถ้าเปลี่ยนขั้วในการคุมเนี่ยค่าไฟกับค่าน้ำมันจะคุมแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าปล่อยลอยแน่นอนครับโรงไฟฟ้ากับปั๊มนี่บินเลยนะผมบอกนี้เลยนะว่าโรงไฟฟ้ากับปั๊มเนี่ยคุณดูดีๆเลยนะถ้ามีการเปลี่ยนขั้วรัฐมนตรีคลังเป็นขั้วรัฐมนตรีพลังงานเป็นพรรคอื่นๆเข้ามาคุมแล้วเขาไม่ได้ดำเนินนโยบายแบบเดิมเนี่ยวายุพักอาจจะต้องโดนตีตกนะครับก็ต้องมานั่งดูว่าเอาแล้วดีเซลนะครับแล้วก็เรื่องของค่าไฟ 4.18 ปล่อยเลยไหมถ้าปล่อยขึ้นตามปกติเลยนี่ 4.18 ขึ้น 4.2 4.3 เนี่ยโรงไฟฟ้าบินเลยนะปั๊มนี่ก็บินเลยนะที่ถูกกดมาตลอดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่าง construction infrastructure นะครับอาจจะก่อสร้างอาจจะเริ่มกลับมาคือมันต้องดูว่ามันเปลี่ยนขั้วแบบไหนนะฮะอาจจะเป็นขั้วเดิมจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นพรรคอื่นเข้ามาพรรคเกษตรเป็นยังไงพรรคพาณิชย์เป็นยังไงที่คุมที่มู่มาที่คุมสินค้าทะลักแต่ละคุมจะเป็นยังไงมันจะเกลี่ยกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นผมเปิดให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับผมมองแบบนี้ว่าผมใช้คำว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาผมไม่ได้อิงการเมืองนะแต่ผมดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลถัดมาเนี่ยมาพร้อมตลาดหุ้นขึ้นนะคือผมดูทรงนะ1นะครับมาพร้อมเงินรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยกว่าใช้พรบ67ได้เนี่ยมีเวลาเพียงแค่2เดือนแล้วก็ถูกยุบละหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมดเป็นครม.รักษาการไปแล้วแต่รัฐบาลใหม่มาเนี่ยมาพร้อมเงินทั้งปลายปี67และต้นปี68มาพร้อมดอกเบี้ยของ BOT ที่มีโอกาสในการลงมาพร้อมในฝั่งของตัวเศรษฐกิจพอมาพร้อมในฝั่งของเซกเตอร์โรเทชันออกจากโฟลต่างประเทศที่ออกจากโกรทมาอยู่ในแวลูแล้วภูมิภาคบ้านพวกเราเงินไหลเข้ามาในบอลแล้วเตรียมอาจจะไหลเข้าหุ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปผมคิดว่าเซตอินเด็กซ์ในระยะสั้นๆอดทนรออีกนิดนึงวันศุกร์นี้ตั้งได้คือดีตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรหุ้นลงแต่ผมว่าลงไม่แรงนะครับอย่างมากคือ1255 1280แล้วลงช็อตเนี้ยอาจจะเป็นช็อตสุดท้ายของการลงแล้วในช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยหุ้นขึ้นได้เลยนะแล้วมีโอกาสที่จะเป็นบอททอมเอาท์ได้เลยนะแน่นอนผมไม่ได้คอว่าเวอร์จะกลับไป 1,600 1,500 อย่างนั้นนะแต่ 1,300 กว่า 1,400 เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสในการเห็นในช่วง Q4 ถ้าสิ่งที่ผมมองไว้ถูกนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ผมก็อธิบายกับทุกท่านฟังนะครับว่านี่เป็นมุมมองของเราในจุดยืนทางการเมืองที่เราเป็นกลางแต่พยายามจะวิเคราะห์ให้กับทุกท่านเห็นภาพว่าเรามองกับเรื่องนี้ยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาในประเด็นสุดท้ายนะครับหุ้นแนะนำของเรานะครับในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมายังขอมองเป็นตัวเดิมหมดนะครับ AAV Delta MTC ปตท.สีตังแต่วันนี้ขอไฮไลท์ที่ตัวสีตังแล้วกันเพราะว่างบเพิ่งออกนะครับที่เราเคยบอกไว้ว่าลงมาแรงๆเนี่ยให้ซื้อเหอะนะครับลงมาแรงๆเนี่ยจาก25ลงมา19เนี่ยนะเพราะว่าเราดูงบแล้วเนี่ยงบดีแน่นอนแล้วงบ Q3 ก็ดีกว่า Q2 ด้วยซ้ำปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บริหารขาดคำเราคาดการไว้260ล้านออกมานะครับเราคาดการไว้260ออกมา725โตมากกว่าคาดไม่รู้กี่100%กว่าเปอร์เซ็นต์นะ150%บวกลบ
นะครับโตจากทั้งในฝั่งของตัวรายได้ของ National Rubber รายได้ 23% year on year margin ดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ 10.8 นะครับดีขึ้นทั้ง2ปิ๊ก year 3ปิ๊ก Q นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่า Q2 ที่คุณคิดว่าได้ประมาณสัก700ล้านแล้ว Q3 มีโอกาสแตะ900ถึง 1,000 นึงเถอะๆ 1,000 บวกๆด้วยเพราะ Q3 เป็นไตรมาสแรกของ EUDR ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ขายไปแล้ว 15-20% ของมูลค่ารวมแล้ว margin สูงมากเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกไปในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตลอดที่เกือบทุกวันที่ผมบอกว่า EUDR ที่มีความกังวลอย่าเพิ่งไปกังวลขนาดนั้นอย่างน้อยๆปีนี้น่าจะยังมียอดที่มันได้อยู่ประมาณสัก 10-20% margin สูงกว่าเดิมด้วยที่คิดว่า margin Q2 สูงแล้วที่10 margin Q1 อยู่ 7.9 Q2 อยู่ 12 กว่า Q3 ต้องมี 13 กว่าถึง 14 ได้นะครับรายได้โตกำไรโตต่อจะมีการชุมนุมวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับ valuation ของเรานะครับยังค่อนข้างที่จะดึงดูดอยู่นะครับ price per book อยู่ลบ1 standard deviation ที่ 0.5 book นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ซื้อมาวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ follow by ต่อไป